Everyday with God Podcast เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่1กรกฎาคม2023 Series ถูกรักอย่างท่วมท้นวันที่1ความรักนั้นรุนแรงประโยคที่ว่าเราถูกรักอย่างท่วมท้นกำลังจุดประกายความหวังในตัวเราขึ้นหรือไม่หรือว่าเรารู้สึกว่าเราไม่สมควรและดีไม่พอที่จะได้รับความรักและพระสัญญาเช่นนั้นไม่ว่าอย่างไรการระลึกและรับรู้ว่าเราถูกรักอย่างท่วมท้นก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งในพระธรรมอิสยาห์บทที่43ข้อที่1แต่บัดนี้ยาโคบเอ๋ยพระยาเวผู้ทรงสร้างท่านอิสราเอลเอ๋ยพระองค์ผู้ทรงปั้นท่านตรัสดังนี้ว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้วเราได้เรียกเจ้าตามชื่อเจ้าเป็นของเราพระเจ้าผู้ทรงสร้างไม่ได้ทรงเฉยชาหรือเย็นชาในความรักที่มีต่อเราเราล้วนเคยได้ยินประโยคที่ว่าพระเยซูทรงรักเราหลายต่อหลายครั้งจนบางทีคำบอกรักก็กลายเป็นเสียงจอแจที่ไร้ความหมายลองถามตัวเองว่าครั้งสุดท้ายที่เรารู้สึกและสัมผัสถึงความรักของพระเยซูที่ไหลท่วมท้นชะล้างและยกชูจิตใจของเราขึ้นแม้เรารู้สึกว่าไม่สมควรนั่นคือเมื่อไหร่ความรักของพระเจ้าไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นชีวิตความรักนั้นยิ่งใหญ่กว้างและรุนแรงแสนอันตรายกว่าสิ่งใดที่เราเคยรู้จักหรือสัมผัสมาความรักของพระองค์นั้นไปไกลยิ่งกว่าความรักของมนุษย์ทั้งโลกรวมกันพระเจ้าไม่ได้เพียงมีความรักให้เราแต่พระองค์ทรงเป็นความรักเพื่อเราพระองค์ไม่ได้ตกหลุมรักเราแต่เราต่างหากที่จมและแช่อยู่ในความรักอันท่วมท้นของพระองค์และเมื่อความรักนั้นสัมผัสเราเราก็จะไม่มีวันเป็นเหมือนเดิมในพระธรรมเพลงซาโลมอนบทที่8ข้อที่6จงให้ดิฉันเป็นตราประทับอยู่ที่ใจของเธอเป็นตราประทับบนแขนของเธอเพราะความรักนั้นรุนแรงอย่างความตายความหวงแหนเหมือนแดนคนตายและเปลวเพลิงของความรักนั้นรุนแรงเหมือนประกายไฟความรักของพระเจ้าเผาผลาญและกันเราให้บริสุทธิ์ขณะเดียวกันก็ปลอบประโลมและรื้อฟื้นชีวิตเมื่อเราใส่คำวิเศษว่าอย่างรุนแรงเข้ากับคำว่าการถูกรักเราก็กำลังใส่ความหมายของความอันตรายทำให้ความรักนี้ดูมีความน่ากลัวอาจกลืนกินสิ่งที่สัมผัสมันได้ไม่บ่อยนักที่เราเห็นการจับคู่ระหว่างคำว่ารุนแรงและความรักพระคัมภีร์บทเพลงซาโลมอนเผยให้เราเห็นถึงภาพของความรักที่รุนแรงดั่งความตายและหวงแหนเหมือนแดนคนตายความรักเช่นนี้ไปไกลกว่าที่ความสามารถของมนุษย์คนใดจะรักษาให้คงอยู่ไว้ได้ระดับความเข้มข้นและความรุนแรงของความรักเช่นนี้ให้อธิบายถึงความรักของพระผู้สร้างเราได้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นคือพระเจ้าผู้ทรงประทานความรักทั้งสิ้นที่พระองค์มีและพระองค์เป็นเพื่อเราทุกคนดังเช่นที่ C.S. Lewis นักศาสนศาสตร์ผู้แต่งวรรณกรรมนาเนียได้บรรยายถึงสิงโตอัสลานซึ่งเล็งถึงพระเยซูผู้เป็นสิงโตแห่งยูดาห์ไว้ว่าเขาไม่ใช่สัตว์เชื่องไม่เหมือนสิงโตเลี้ยงเพราะความรักของพระเจ้านั้นรุนแรง
และท่วมท้นเกินที่ใครจะควบคุมได้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทรงไม่ใช่พระเจ้าที่เราควบคุมหรือบงการพระองค์ตามใจนึกคิดได้ทุกสิ่งที่พระองค์ตรัสกับเราผ่านพระคำพระองค์ก็ทรงจะรักษาสัญญาไว้จริงๆพระทัยของพระองค์เป็นดั่งเพลิงที่ลุกโชติจับจ้องอยู่ที่เราและไม่มีสิ่งใดที่เราจะพูดหรือทำจะลบล้างตราประทับแห่งความรักของพระองค์ไปจากชีวิตของเราได้ในพระคริสต์ความรักของพระองค์จะดำรงอยู่นิรันดร์บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะฉวยความรักอันท่วมท้นนี้ไว้ในชีวิตสิ่งที่เราต้องใคร่ควรวันนี้นะคะเราเข้าใจประโยคที่ว่าความรักของพระเจ้านั้นรุนแรงอย่างไรบ้างมีประสบการณ์ใดที่ทำให้เรารู้จักความรักอันแสนรุนแรงและหวงแหนของพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักเรารักพระองค์เราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงรักเราก่อนขอทรงนำเราให้ได้ใกล้ชิดได้มีประสบการณ์ในความรักอันรุนแรงหวงแหนและความรักท่วมท้นของพระองค์วันนี้เราขอแช่ตัวของเราอยู่ในความรักของพระองค์ขอให้วันเวลาของเราดำเนินอยู่ในเส้นทางที่เปี่ยมด้วยความรักของพระองค์ตลอดไปเราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ